มีความคืบหน้าของคดีคลองด่านคดีนี้นานมากๆแล้วนะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคุณประภัทรปัญญาชาติรักอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับพวกนะคะรวม7คนผู้ฟ้องคดีและอธิบดีกรมควบคุมมลพิษปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปลัดทศ.เป็นผู้ถูกฟ้องคดีกรณีเรื่องของการจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีบอกเลิกสัญญาโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านนี่แหละค่ะโดยทางกรมควบคุมมลพิษต้องชดใช้ให้กิจการร่วมค้าที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยเกือบ 5,000 ล้านบาทเศษและ31ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐพร้อมกับดอกเบี้ย 7.5% ทีนี้ศาลปกครองกลางเมื่อวานนี้ก็ได้มีการวิเคราะห์ค่ะโดยสรุปก็คือว่าคดีนี้เนี่ยมันเป็นการออกคำสั่งเมื่อมันขาดอายุความไปแล้วอะค่ะนะคะศาลพิเคราะห์สรุปได้ว่านายประภัทรกับพวกมีคำสั่งให้เอกชนยุติการก่อสร้างใดๆในโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านโดยสิ้นเชิงไปในเอกชนยกขึ้นอ้างเป็นเหตุบอกเลิกสัญญาทำให้การก่อสร้างโครงการต้องยุติและโครงการไม่สามารถทำสำเร็จตามวัตถุประสงค์ย่อมเป็นเหตุให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายแล้วจึงเป็นกรณีที่นายประภัทรกับพวกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเสียหายนะคะอย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษมีคำสั่งเมื่อ11พฤษภาคม59ให้นายประภัทรกับพวกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิ์เรียกร้องให้นายประภัทรกับพวกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพ้น10ปีนับแต่วันทำละเมิดเท่ากับคดีนั้นขาดอายุความค่ะก็เป็นประเด็นเรื่องอายุความกันไปค่ะก็เพิกถอนคำสั่งก็คือสุดท้ายก็คือไม่ต้องชดใช้แต่คลองด่านนี่เป็นมหากาพย์มหากาพย์แล้วก็เป็นตัวอย่างของการทุจริตคอร์รัปชันที่สร้างความเสียหายอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นโครงการยุคก่อนหน้านู้นนานมากเลยเนี่ยต้องนู้นยาวๆเลยนะนานมากนานมากเลยเนี่ยนะครับค่ะ